คือทุกคนสนุกสนานกันเลยนะครับผมขอบคุณครับและนี่คือนักแสดงจากศูนย์รักแซ่บดีๆเขาเชิญพบมืออีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพวกคุณค่ะเหมาะกับชื่อละครมากศูนย์รักแซ่บอีหลีมากจริงๆอ่ะเอางี้ดีกว่าแป๊บนึงนะเราขาดเป็นคนนึงนี่คะใช่ใช่รุ่นใหญ่เลยนะเราขาดได้ยังไงอ่ะขาดไม่ได้ต้อนรับเลยค่ะพี่ไมค์พี่รงค์พรค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่ไมค์หลีกทางให้ท่านนิดนึงค่ะเพราะว่านี่คือเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าทั้งชีวิตจริงและในละครเอาในละครก็ถ่ายน้ำปลาร้าเหรอพี่ถูกไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันยาวๆทุกอย่างเลยนะคะพี่ไมค์ครับก็ลูกชายครับลูกชายอ๋อลูกชายอ๋อลูกชายไปอยู่ที่งานตรงนั้นอยู่ครับพ่อครับพ่อผมเอาพ่อคุณเหรอคะเป็นเรื่องคือเป็นพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกกันแท้ๆไหนๆเป็นพ่อลูกกันแล้วแบบนี้ตรงๆไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงเอาพอเป็นน้ำจิ้มพอครับเป็นน้ำจิ้มเลยเป็นปลาก็ได้นะก็มันเกิดจากธุรกิจน้ำปลาที่ผมที่พ่อทำอยู่ก็คือเป็นโรงงานน้ำปลาแล้วก็มีลูกน้องคนสนิทก็คือพี่ต๊อกสุภกรเนี่ยขโมยสูตรน้ำปลาไปแล้วก็ไปเปิดเป็นคู่แข่งแล้วผมเนี่ยก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วเราก็เห็นธุรกิจไม่ดีเราก็มาช่วยพ่อเนี่ยในการบริหารธุรกิจต่อไปให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้พัฒนาต่อเอาความรู้ที่เรียนมามาพัฒนาใช่แล้วที่ใช่แล้วเราจะทำยังไงให้อยู่ต่อได้เราก็ต้องตัดงบตัดงบในที่นี้คือตัดงบที่ไม่จำเป็นเพื่อที่ให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดเราก็เลยตัดงบบ้านเติมฝันไปบ้านเติมฝันเนี่ยก็จะมีเนี่ยน้องมุกครับแล้วก็มีข้าวทิพย์มีลำไยคืออะไรบ้านเติมฝันบ้านเติมฝันเนี่ยเป็นบ้านเด็กกำพร้าใช่แล้วเราก็คือเราบริจาคให้เขาทุกๆเดือนก็คือพี่นำพลพ่อผมเนี่ยบริจาคให้ทุกๆเดือนเดือนละ50,000 บาทซึ่งมันผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปไม่จำเป็นตัดทางนู้นก็ต้องเกิดความใช่จากที่เราเคยได้เหรอครับก็ใช่แต่ก็เลยแบบว่าไปเรียกว่าอะไรก็ไปแบบไม่แล้วพอผมไปตัดงบเขาเนี่ยก็คือเขาด้วยความที่เขาอยู่บ้านเติมฝันมาโกรธเราก็เลยแบบได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็กัดกันเลยตีกันตั้งแต่ตอนแรกเลยคู่กัดค่ะใช่ก็เลยกลายเป็นคู่กัดกันในเรื่องเราชื่ออะไรนะครับนักเอกเราชื่ออะไรคอยสายค่ะคอยสายอยู่บ้านกำพร้าใช่ครับครับผมในเรื่องเราเป็นคนยังไงครับคือเป็นคนสู้คนนะคะไม่ยอมคนแล้วก็แบบคือใช่สุดๆก็ได้ตีกันนี่ใช่ค่ะถูกไหมมันเกิดเรื่องก็นั่นแหละค่ะซ้ำเลยครับผมเราสองคนทำอะไรเราไปยืนทำอะไรเราสองคนเราก็รอทุกคนนั่นในโยนมาหาผมเลยครับผมก็รอคุยกันอยู่ครับรับบทเป็นอะไรครับแล้วผมเป็นคีนครับผมชื่ออะไรครับคีนเรามีเออผู้ช่วยคีนไงเออฟังตอนแรกนึกว่าคีนนะแล้วผมเป็นระเบียครับระเบียก็มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคุณเคนแล้วก็คุณลุงยงพลครับผมคาแรคเตอร์ของเขาก็จะประมาณแบบหลักแหลมนิดนึงครับสมองครับฉลาดว่องไวครับจริงปะเนี่ยไม่จริงเหรอจริงเหรอไม่จริงต้องข้ามเหรออันนี้ตามบทครับผมจริงเหรอใช่ใครเป็นคนแคสละครนะเลยผมจ้างเองครับผมจ้างเองครับผมคุณขาอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สงสัยเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยสำหรับในเรื่องนี้แซกเทสเดียวยังไงอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยเหรอคะมันยังไงคะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบได้บทมาผมก็เป็นคนที่ทำการบ้านเยอะครับผมแล้วก็ซึ่งก็เลยได้ฉายาว่าแซกเทสเดียวไม่มีอยู่จริงเอางี้พี่เข้าทิปทำมืออย่างนี้ไม่จริงไม่จริงแต่ไม่มีไมค์เปิดไมค์ให้เขาก่อนค่ะพี่เข้าทิปยังไงครับพี่ยังไงคะก็เขาจะเป็นคนพูดดีๆครับพูดดีๆครับสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะเป็นเพราะว่าแซดมีงานเยอะค่ะก็เลยแบบว่าจำบทได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยอย่าพูดแบบนั้นจริงโอ้ทำไมผมเสียงดังจังเลยตื่นเสียงตัวเองเวลาแชร์ตัวเองเสียงปังจนพังเลยไม่คนอื่นเสียงค่อยๆนะก็นักขออนุญาตนะคะอย่างดำก็น่าจะประมาณ7-8เทสโอ้โอ้ยน้อยไปน้อยไปอีกเหรอไหนก็ได้ก็ขายไปเลยไปกี่เทสคะประมาณ8เทสแต่ว่าเขาเป็นคนที่แสดงมีเสน่ห์มากๆค่ะต้องขอติดตามเลยทีมเข้ากับเขาบ่อยไหมคะก็ไ
อุ้ยเข้าไหวไม่ได้ครับเหมือนกันครับผมจริงเหรอเวลาเข้าด้วยกันก็ขำกันครับใช่โดยเฉพาะลำเพลินครับผมอ้ําพูดอะไรเกิดขึ้นอ้ําพูดจริงกันใช่มั้ยพี่เข้าทริปกับพี่ลำเพลินค่ะก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าแฟนๆจะอินมั้ยเพราะว่าในเรื่องนี้คือเข้าทริปกับลำเพลินมีซีนที่ฟินเยอะมากๆโอ้โหคือเข้าทริปได้แสดงอะไรที่ไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็โชว์เนื้อหนังมังสาเยอะที่สุดที่แสดงมาเรียกว่าไม่ใช่เนื้อหนังมังสาครับโชว์พุงมากกว่าครับผมมีแซวกันด้วยอ่ะมีเป็นเวทีอ่ะมีเรื่องไม่จีนไม่ได้แล้วอ่ะไม่จีนไม่ได้ตั้มพี่เดียคือเขามีถอดเสื้ออยู่ในห้องนอนด้วยกันเลยนะอุ้ยหรอทำไมคือผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในฉากนั้นแล้วในห้องนอนมีห่อหมกพวกเอาไปฝากป้าด้วยป่ะป้าไปนาไว้ไว้หน้าด้วยป่ะตั้มร้องเถิดประมาณนี้มีก็ได้ครับพี่ตุ้มมีก็ได้ที่จริงแล้วฉากนี้ผมแทบจะไม่รู้มาก่อนนะครับเป็นฉากที่เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มากครับผมแล้วตอนนั้นทุกคนจะเห็นแบบบทบาทของพระเอกช่องวันคือถอดแล้วมีกล้ามครับแต่ว่าอันนี้มิติใหม่ของช่องวันครับครับผมถอดแล้วก็เห็นภูมิของลำเพลินน่ารักจะตายผู้ชายมีภูมิคนที่มีกล้ามต้องขอบคุณพวกเรานะถ้าไม่มีคนอย่างเราเขาจะไม่รู้ว่าเขาดูดีใช่อันนี้ก็ต้องบอกกันไปมีผมบอกว่าละครเรื่องนี้นะครับมีฉากเซอร์ไพรส์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะผมกับน้องลำใหญ่ครับผมคุณเล็กคุณใช่ครับยังไงวะตอนโดนตบทั้งเรื่องเลยไม่รู้ เป็นฉากที่ฟงกับสภาเนี่ยครับตบแล้วได้จูบด้วยป่ะโอ้ยมันต้องตบแล้วจูบจูบบ้างครับผมมีบ้างครับต้องถามว่าน้องลำใหญ่บอกว่าแซกไม่แปรงฟันมันยังเพิ่งอยากจูบมันไม่ถึงขนาดนั้นครับหลายทีเพราะว่าวันนั้นผมกินแมลงทอดไปก็เลยอาจจะนิดนึงครับผมอ๋อมันจะมีเศษๆนิดนึงเหมือนกันนะคะเค็มครับผมโอเคอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ไมค์พิรมพรคนคนนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าห่างหายจากการเล่นละครไป10ปีตัวเลขนี้ถูกต้องไหมจ๊ะพี่ไมค์จ๋าบางประมาณก็10กว่าปีครับ10กว่าแน่แล้วการกลับมาเล่นครั้งนี้ถามพี่ก่อนทำไมถึงตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้คะก็ทางผู้ใหญ่บอกว่าละครเรื่องนี้มันเข้ากับชีวิตผมมันเป็นเรื่องราวของผมด้วยก็เลยว่าถ้าได้ผมมาเล่นเนี่ยมันก็คือว่าเท่ากับให้ทำให้รู้สึกว่าละครมันทำให้เป็นเรื่องราวเป็นสังคมจริงแล้วก็ทำให้ละครมันอาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างที่บอกว่าอยากให้ผมมาเล่นนะครับแล้วก็ผมก็ในฐานะที่เคยทำปลาร้าที่ทำปลาร้าอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ามาเล่นละครเรื่องนี้แล้วเป็นผู้บริหารเล่นเจ้าของโรงงานปลาร้ามันก็น่าจะได้บทบาทที่สมจริงสมจังอะไรครับก็เลยคิดว่าก็น่าจะลองแล้วเพราะมันเป็นตัวตนของเราก็เลยรับมาเล่นครับเหมือนที่เขาพูดว่าพี่ไม้เล่นเรื่องนี้เหมือนไม่ได้เล่นฮะก็จริงๆแล้วตอนแรกมันก็รู้สึกว่ามันเป็นๆครับเพราะว่าเราก็พูดตรงว่าเราเองมันไม่ใช่นักแสดงมาไม่ได้เรียนมาด้วยส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับทางไร่นาพอได้เล่นละครมันก็รู้สึกว่ามันเป็นบางช่วงแรกๆเขาฉาดเดินมาตรงๆเป็นลูกชายมันก็มีอะไรตรงบอกพี่ด้วยนะไอ้บอกพ่อได้เลยลงไปพี่ชักพี่ไม้ขังหนูว่าไม่ใช่แค่พี่เก่งน้องๆตอนนี้ตั้งแต่พี่พูดน้องๆไม่กล้าแซวพี่เลยนะคะ ดีๆยืนเรียบร้อยขึ้นมาเลยไม่ก็ถือว่าดีครับพอเริ่มเข้ามาเล่นละครแล้วมันก็พี่ไม้จะไม่ได้เรียนการแสดงแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้พี่ไม้ทำได้ดีมากๆครับนี่ลูกชายการันตีแล้วใครจะได้เห็นว่าพี่ไม้พี่ลมพรบู๊ใครจะเคยพูดเอาใจปากพูดเอาใจปากมีอะไรบ้างมีบู๊จริงเหรอคะพี่ก็พุ่มตักมีจัดซีบู๊คือแบบว่าลูกน้องของคู่แข่งของคุณต้องพี่ต้องสุปโตเขาก็จะมาก่อกวนบริษัทเราอะไรเงี้ยครับมีวันหนึ่งที่แบบว่าเขามาลุมทำร้ายลูกน้องค่ะทนไม่ได้เขาต้องไปช่วยครับก็คือ3ลุม1เนี่ยใช่ครับวันนั้นคือพี่ไม้โดน3ลุม1สู้ได้ด้วยใช่ก็ตาปวดของคุณตักครับแต่หารู้ไหมว่าตอนเช้ามาผมปวดเมื่อยเนื้อตั้งตัวเลยมีแหละน้องห่างหายไป10กว่าปีเรียกว่าเป็นการปัดฝุ่นเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายนะคะระหว่างรอไมค์น้องตั้นให้นางเอกของเราไปยืนข้างๆพระเอกกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายกันหน่อยนี่น้องมุกนภพัฒน์นะคะแล้วก็ตรงๆกฤษกรสำหรับเรื่องนี้สุดรักแซ่บอีหลีค่ะครับผมก็ฝากละครเรื่องสุดรักแซ่บอีหลีด้วยนะครับก็กำลังจะออนเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือวันอังคารที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับ2563ทางช่องวัน31ก็หวังว่าละครเรื่องนี้นะครับจ
จะเข้าไปถึงใจของคนดูนะครับคุณจะไม่ได้ดูละครสนุกอย่างเดียวคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นพี่แซคชุมแพลำเพลินวงศกรพี่ไม้พี่ลมพรเข้าทิพย์ธิดาดินหรือว่าลำไยไหทองคำก็โอ้เยอะแยะมากมายก็ฝากไปด้วยนะครับรับรองครับสนุกแน่ครับครับผมพี่ต้องรู้ไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับก๊อปได้ลูกก๊อปได้ก๊อปได้ไม่เป็นไรฝากละครเรื่องสุดรักแซ่บอีด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของบุ๊กที่ที่แบบว่ามีบทบาทมากกว่าที่ผ่านมานะคะเป็นนางเอกน้องไม่กล้าพูดคำนี้เลยพูดไปเลยเราไม่ดูเป็นนางเอกลูกเราต้องพูดอย่างภาคภูมิใจค่ะก็ทำเต็มที่มากๆค่ะเรื่องนี้เต็มที่มากจริงแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันค่ะฝากด้วยนะคะสุดรักแซ่บอีค่ะติดตามกันด้วยนะครับผมวันที่10พฤศจิกายนนี้1ทุ่มตรงทางช่องวัน31วันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุดรักแซ่บอีนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราจะได้ชมตัวอย่างของละครเรื่องนี้กันด้วยของละครเรื่องนี้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ